สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับกิจกรรมงานประชันจิตวิญญาณในวันที่6กันแล้วนะครับสำหรับตรงส่วนของวันที่6นี้นะครับต้องคุยก่อนนะครับว่าพาร์ทเนื้อเรื่องนะครับมันจะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะแต่ตรงส่วนของการวิ่งไล่ NPC เนี่ยครับผมลองเช็คดูเท่าที่เห็นยังไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับยังไงถ้ามีอะไรเปลี่ยนเดี๋ยวผมอัปเดตให้ทีนะฮะตรงส่วนของการประชันฝีมือตรงนี้นะครับมันจะมีการเพิ่มเติมตรงส่วนของเจ้ามากุเคนโกนะครับให้เราได้แก้มือกันอีกรอบนะครับเผื่อใครยังไม่สะใจนะฮะอันนี้นะเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยอันดับแรกก่อนนะครับคุยก่อนนะครับว่าเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเมื่อวานเลยที่สู้กับซามูไรแดงนะครับจบภายใน90วินาทีของระดับยากนะครับก็จะผ่านแถว3นะแล้วก็ต้องมาเล่นระดับปรมาจารย์นะครับอีก1รอบเพื่อเอาของให้ครบนะครับอันนี้นะแต่หลักๆนะครับถ้าอยากได้ไปมอนเจนนะครับเล่นแค่ระดับยากระดับยากนะครับ1ทีก็ได้ครบแล้วนะโอเคทีนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปว่ากันตรงส่วนนี้กันนะครับทีนี้นะฮะเรามาว่ากันที่ตรงส่วนของแพทเทิร์นมากุเคนโกกันนะครับมันจะมีการฟันนะครับยาวๆแบบนี้5ทีนะครับอันนี้จริงๆเราเคาน์เตอร์ได้นะครับแต่ว่าถ้าเคาน์เตอร์ดอกแรกได้ครับดอก2ดอก3ดอก4ก็ยังโดนอยู่ดีนะฮะอันนี้นะถ้าเป็นไม่ได้ก็พยายามหลบช่องหลังนะครับแล้วก็การฟันปกติของเขานะครับจะมีดับเบิลแกงเกอร์นะครับตามฟันเป็นระยะนะครับอันนี้นะก็ยังไงก็ตามนะครับให้ระวังนิดนึงนะครับหลักๆในวันนี้เนี่ยครับนอกจากตรงส่วนของ2อย่างนี้ครับมันจะมีท่าทุกขึ้นในแบบนี้นี่อันนี้เราเคาน์เตอร์ได้นะครับถ้าเคาน์เตอร์ไหวแนะนำให้ทำนะครับเพื่อเก็บเกตนะฮะเพราะวันนี้นะครับเราต้องเน้นการใช้ไม้ตายนะครับเพราะเจ้ามากุเนี่ยครับมันจะมีตรงส่วนของเกาะนะครับที่โผล่มาเรื่อยๆเลยนะอันนี้ครับสังเกตนะผมทุบไปเสร็จปุ๊บเนี่ยครับมันจะมีบางฮิตที่เข้าแต่บางฮิตก็เป็นตรงส่วนหน้ากากกันใช่ไหมครับอันเนี้ยนี่นะทีนี้สิ่งจำเป็นนะครับสำหรับรอบนี้ครับคือต้องพยายามเคาน์เตอร์เดเมจเขาครับให้โดนสักประมาณ 2-3 ทีนะโอเคใช้เดเมจแล้วครับถ้าชิงเมื่อไหร่เรากดเลยนะครับแบบนี้นี่เคาน์เตอร์นะครับอันนี้มันก็จะตกลงนะครับแบบนี้แล้วก็กดอัลติเมทนะครับนี่นะฮะอันนี้กดทีแรกนะครับอัลติเมทจะเป็นการเปลี่ยนกระจกตีของเรานะครับ6วินาทีให้กลายเป็นการกระแทกขึ้นดาบออกไปนะครับอันนี้นะครับนี่นะฮะนี่ก็เรากดเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้นะฮะผมเก็บสักมา2สเตตนะครับจะกดทีเดียวนะมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับอันนี้นะก็แนะนำให้ทำวิธีนี้นะฮะเพราะไม่งั้นเวลาไม่ทันจริงๆผมลองแล้วโอเคถ้าอันนี้มานะฮะเราเคาน์เตอร์ถ้าเคาน์เตอร์ไม่ได้ครับเสร็จปุ๊บออกไม่ทันนะครับก็กดยืนกันได้นะอย่างน้อยก็ไม่ล้มนะฮะจะได้ไม่เสียจังหวะนะอันนี้ต้องถอยนะฮะถ้าวิ่งเข้าข้างหลังได้ก็ดีนะฮะอันนี้นะแต่ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคอันนี้เรารอนะครับชิงมาโอ้กดไม่ทันไม่เป็นไรฮะตะกี้กดแล้วนะแต่ว่ามันไม่ออกนะครับก็ถ้าติดปิงก็จะเป็นประมาณนี้แหละก็จะยากหน่อยยังไงก็ต้องกดให้โดนนะครับเคาน์เตอร์สักประมาณ 2-3 ทีนะฮะอันนี้เราโดนโจมตีบ้างไม่เป็นไรนะครับแต่ก็รักษาระดับเลือดนะครับมันผ่านได้ไหวอยู่นะฮะหลักๆก็อย่างที่บอกนะครับโอเคต้องรอต้องดูแลอันนี้ของผมอ่ะ1 2 3มาเลยนั่นแหละเคาน์เตอร์โดนดีเมจนะครับอันนี้ใช้ยาวนะฮะที่ผมเก็บมา2สแตทนะครับใช้ทีเดียวเลยนะอันนี้หน่วงหน่อยนะครับอันนี้ระหว่างลูกนะครับมันยังโดนดาเมจอยู่นะครับต้องฟันต่อนะโอเคผมไปต่อนะครับนี่ครับก็อย่างที่เห็นนะฮะการใช้ดาเมจนะครับจะทำให้เขานะครับกระตุกกระตุกด้วยนะครับอันนี้มันจะการป้องกันหายนะครับก็จะผ่านได้ไม่ยากนะครับแต่อาจจะต้องฝึกกันหน่อยนะโอเคทีนี้นะฮะเรามาว่ากันในส่วนของของรางวัลกันบ้างนะครับสำหรับของรางวัลในวันนี้นะฮะแน่นอนนะครับต้องส่วนของไปมอนเจมนะครับรวมกันได้60ไปมอนเจมแล้วก็มีของ10ประถานะครับตรงส่วนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้ของครบเพื่อนๆต้องสําเร็จตรงส่วนของการท้าทายตรงส่วนนี้ครับกับเจ้ามากุเคนโกเนี่ยจบภายใน90วินาทีนะครับแล้วก็เล่นระดับปรมาจารย์นะครับระดับปรมาจารย์นะครับอีก1ครั้งนะครับหินให้นิดนึงนะครับเท่าที่ผมลองเนี่ยครับกับระดับยากนะครับที่90วิเนี่ยอาจจะใช้ไม้ตายนะครับประมาณ 2-3 ทีก็ผ่านได้แล้วนะโอเคนะมันมีความห่างของเลือดอยู่พอสมควรเลยครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็น่าจะประมาณนี้นะครับยังไงถ้าผมเจออะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้นะฮะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันครับ